ถามหน่อยที่เขาบอกว่าเราแบบ
ฟโซนก็เหมือนแบบอยู่ได้แล้วเราสบายใจแบบคุยได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยเวลาออกไปแล้วแบบมีเขาแล้วแบบมันดีอ่ะแบบฟิลแบบช่วยกันอะไรเงี้ยช่วยซัพพอร์ตใช่แล้วมีหลักคุณมิ้งก็เหมือนได้น้องชายเพิ่มอีกคนนึงอะไรเงี้ยใช่เพราะแบบปิงก็แบบโอเคน่ารักนิสัยดีอะไรเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันเลยแบบคือน้องเป็นคนคุยง่ายคุยเก่งแล้วก็หัวเราะง่ายรู้สึกว่าจอยกับทุกเรื่องเราก็แบบเราก็ชอบคนที่แบบอารมณ์ดีเฮฮาอะไรเงี้ยอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเขาช่วยให้เราแบบว่ามีความมั่นใจหรือมีอะไรยังไงตรงไหนเพิ่มขึ้นตรงไหนเลยเวลาแบบว่ามีเขาอยู่ข้างๆกันเนี่ยก็อย่างแบบเวลาแบบเราซ้อมกันอะไรเงี้ยเวลาร้องเพลงเนี่ยปิ๊งก็จะแบบคอยบอกมีว่าอย่างนี้ก่อนนะก็ไม่แหละครับมีมากมีสติได้เร็วมากก็อย่างเวลาซ้อมร้องเพลงหรือซ้อมอะไรก็ตามคือปิ๊งช่วยมีไงก็แบบโอเคคือพี่เขาดูแบบเข้าใจง่ายอะไรก็ช่วยกันถ้าแบบปิ๊งก็เหมือนเราจะมีเรื่องที่ไม่ถนัดของกันและกันอะไรเงี้ยแต่ฝั่งนึงถนัดเราก็เลยแบบคุยกันรู้เรื่องใช่ใช่มันก็เลยทำให้แฮชแท็กมอปปปปแรงมากขึ้นแต่ที่ไปจริงๆมอปปปปแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรอ่ะอยากมาจากปากแปลว่ามอปป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 ปสองคนรู้พื้นใจแต่เขาก็อินแต่แอนแท็กนี้รู้สึกว่าแอนแท็กนี้อยู่มานานนะอยู่มานานมากรู้สึกว่าแบบตอนแรกไม่เข้าใจว่าคืออะไรพอรู้แล้วมันอยู่มานานแล้วมันจะอยู่ต่อไปอยู่เป็นโมเมนต์ต่อไปถ้าพี่ถามเรื่องหนึ่งที่เราพาเขาไปบ้านคุณหมาครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างครับสนุกที่นั่นเป็นไงที่นั่นอากาศดีของอร่อยครับเราไปเจ้าบ้านนี่คือพาไปครั้งที่2ป่ะครับที่2เป็นยังไงบ้างเขาเริ่มปรับตัวได้ยังกับอากาศกับบรรยากาศกับอะไรอย่างเงี้ยชอบอากาศที่นั่นมากเพราะแบบที่นั่นอากาศเย็นแล้วไปช่วงเทศกาลด้วยก็จะมีแบบว่าแบบซึมซับกิจกรรมในครอบครัวเราเช่นไม่ใช่เพราะแบบตอนปีใหม่เนี่ยครอบครัวมีงานแบบกลับมารวมตัวกันทุกปีใหม่แล้วปีก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยแบบมีน้องมีคาราโอเกะกันแบบเฮฮากันทั้งครอบครัวแสดงว่าพ่อแม่เราก็เริ่มชินกับครอบครัวที่แบบว่าอยากให้มาอีกแล้วเราเริ่มชินกับพ่อแม่เขาอย่างชินครับพ่อแม่น่ารักมากครับญาติชินกันนะแล้วนี้จะมีเวลาไปกันอีกใช่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็ไปจะมีหลายที่ที่ยังไม่ได้พาไปแล้วไปรอบสองพี่เริ่มจำทางได้เราสามารถเริ่มลืมแล้วเราสามารถขี่มอเตอร์ไซค์พาเขาได้เหมือนที่เราเป็นยังสุดท้ายแล้วย้ำแฟนมิกซ์ที่จัดวันไหนที่ไหนชั้น8เซ็นทรัลเวิลด์ก็ขายบัตรยังขายบัตรยังครับขายบัตรยังขายบัตรก่อนแฟนมิกซ์นะครับมินติงชูเดอะมูนนะครับก็จะจัดวันที่24 25มีนาคมนี้นะครับเริ่มขายบัตรวันที่3มี4ครับผมขอโทษครับไปไปมาใกล้กันใกล้เคียงวันนี้3ใหม่ตัวนะครับ5 4 3 2อ่ะใหม่วันนี้3เตรียมตัวนะฮะวันนี้4วันนี้4มีนากดนะครับโอเคจัดที่จัดที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น8ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับThank you.
Welcome to Star Society.